สวัสดีครับพวกเราไลค์ได้ครับวงเดียวกับผมเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้แฟนคลับเยอะมากเลยวันนี้แฟนคลับเต็มห้างเลยตกใจมากๆครับเพราะตอนแรกเราเดินออกมาเรายังไม่เห็นแฟนคลับเลยมันมีขบวนพาเลทเนี่ยแล้วเราไม่เห็นแฟนคลับเลยพอเดินออกมาเห็นแฟนคลับตกใจมากเป็นทั้งสองชั้นเลยเยอะมากๆจะไม่ได้สองนะสามสี่สามใช่ไหมตอนนี้ยังยืนดูพวกเราเขินอยู่เหมือนกันนะวันนี้มาร่วมงานอะไรวันนี้เราก็มาร่วมงานโรบินสันพิซซ่าคาร์นิวัลเซเลเบชั่นครับซึ่งเขาจัดงานนี้เพื่อแบบให้คนที่จะซื้อของแบบของขวัญปีใหม่อะไรใกล้สิ้นปีแล้วก็จะซื้อให้แบบฝากพ่อแม่พี่น้องอะไรก็เชิญชวนครับเพราะว่าของน่ารักมากและเป็นลิขสิทธิ์แท้ของพิซซ่าใช่ของพิซซ่ามีดิสนีย์ด้วยนะครับดิสนีย์ของดิสนีย์เพราะแต่ละคนแต่งตัวมาในตีมแบบตูนอะไรยังไงกันบ้างครับคือเหมือนตีมเราวันนี้ก็คือเป็นอินไซด์เอาก็แบบคนละสีหลากหลายอารมณ์ใช่ถ้าเปรียบเองตัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับเล็กก็ตัวเล็กก็ก่อนอยากก่อนไหมเล็กก็ก่อนก็ได้เอาก่อนบ้างเอาที่หลังพี่สุดท้ายโอเคเล็กก็ก่อนไปคงจะเป็นเอลซ่าอาจจะเป็นเอลซ่าได้เอลซ่าโหสังคมหล่อๆมากรู้เลยว่ามีเสียงเข้าหัวอ๋อเลโก้เลโก้โอเคคงจะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าแบบคาดหวังในหน้าที่การงานเป็นคนคาดหวังในแบบความรับผิดชอบอะไรเหมือนกับเจ้าหญิงเอลซ่าที่เขาแบบรู้ว่าพลังพิเศษของเขาเนี่ยมันอาจจะอันตรายต่อผู้คนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องดำรงตำแหน่งในฐานะราชินีอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบตำแหน่งที่เลือกไม่ได้แต่เขาก็เป็นความทุกข์เก็บไว้ในใจเป็นความเหมือนแบบดั่งน้ำแข็งซึ่งเลโก้เหมือนตรงไหนกำลังคิดอยู่แบบนึงนะแต่เราสวยเหมือนเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยเขามาหาพยูนเพราะความสวยค่ะไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องแล้วของเราพี่นัทคิดไม่ต่างบ้างแน่นอนว่าเราเป็นบัตรละเอียดทำไมคุณอยากเป็นผู้มาดูความยุติธรรมไม่ผมชอบคิวเขาผมชอบทำคิวแบบละเอียดไหนทำหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นอันใจพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบแข็งแรงกำยำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเลยเพราะดูตั้งแต่เด็กด้วย Toy Story แล้วก็เป็นตัวที่เราชอบด้วยครับทำไมคิดไม่ได้เราเป็นอะไรมอนเตอร์อิงง่ายมากเยอะเลยมอนเตอร์อิงยกตัวอย่างมายกตัวอย่างเช่นไอ้นี่ไงมอนเตอร์อิงไงมอนเตอร์อิงไงตัวสีฟ้าเฮ้ยไมค์วาซาสกี้ไมค์เป็นสีเขียวด้วยตัวเขียวอ่ะเพราะแบบซนๆเหมือนวิลเลียมและมีตาเดียวเหมือนวิลเลียมผมไม่ซนโอ้คุณดื้อเลยล่ะผมกําลังคุณนะคุณจะเย็นไม่จริงผมก็ครับก็อาจจะแบบซนๆบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้สุดเป็นสีแดงก็คือถ้าแบบเป็นแบบจริงๆนิสัยก็แบบเป็นคนแบบร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยซนนะซนต่อไปครับครับผมมีใครรู้จักแอนดี้มั้ยครับเฮ้ยผมอยากเป็นแอนดี้เหมือนกันแอนดี้ที่เป็นเจ้าของเล่นนะไอ้ตาลี่เหรอถูกต้องแบบว่าผมชอบเล่นของเล่นครับอ๋อแค่นั้นเลยโอเคง่ายดีในหัวเราก็คิดแล้วเราเป็นแอนดี้แล้วเราฉีกมาไม่มีใครน่าจะตอบอ้าวรอฟังเลยงั้นผมเป็นอะไรดีบูดี้เป็นบูดี้แล้วกันเพราะผมอยากเป็นเพื่อนคุณไง You got a friend like me แน่นอนผมอยากเป็นคาร์บอยด้วยครับโหแล้วแปลว่าคุณก็พิกซ่าหมดเลยดิแน่นอนผมหลุดมาโครงการใหญ่คนเดียวเลยนี่เป็นไอ้สโนว์แมนถ้าเกิดแต่ว่าจะอยู่ในพิซซ่าบิวสโนว์แมนแต่ถ้าเกิดในพิซซ่างั้นผมขอเป็นเอเลี่ยนเขียวก็ได้เอเลี่ยนเขียวเอเลี่ยนเขียวที่มันมี3ตาน่ารักจริงชอบใช่มันน่าเอ็นดูเนาะมันน่าเอ็นดูเฮ้ยจริงเปล่ามันน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะครับแต่บอกเลยว่าถ้าทุกคนอยากได้อะไรน่ารักต้องมาโรบินสันพิซซ่าคาร์นิวัลเซอร์เวชั่นเนี่ยมันเลือกได้เลยเต็มไปหมดของน่ารักเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มจานช้อนซ่อมตุ๊กตาชมชิดนอนมีแก้วน้ำด้วยผมเห็นอยู่น่ารักมากมีเสื้อเด็กด้วยเสื้อเด็กที่สำหรับใครมีลูกนะครับผมก็ซื้อให้ลูกให้ลูกน้องก็ได้มีน้องก็ได้ใครมีซื้อไปฝากใครก็ได้ถูกต้องใครมีอีเวนต์ปีใหม่โลกแล้วตายแล้วอีก2วันปีใหม่ไม่รู้จะเอาของไปให้ใครนี่มาโรบินสันใช่เพราะว่าได้ข่าวว่าอีเวนต์นี้จัดยาวๆจนถึงขึ้น6มกราคมเลยครับถูกต้องแล้วก็แถมด้วยการเหมือนแบบทำบุญไปด้วยเพราะว่าเงินบางส่วนเนี่ยหรือว่าใช่ถ้าซื้อการ์ดจะมีการ์ดใช่ไหมใช่ซื้อการ์ดแบบว่าอวยพรอะไรเงี้ยก็จะแบบเงินก็จะแบบว่าไปให้กับบุญนิธิบุญนิธิด้วยใช่ครับทำบุญไปด้วยกันทำบุญร่วมกับพวกเราไปครับผมคราวนี้มาถามพวกเรามากเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปโหกระแสดีมากเพลงอะไรครับ
ไว้ให้เราตอบเพลงเพลงอะไรครับลาเคนหนึ่งสองสามยอมไม่ยอมจริงออทริปเป็นไงบ้างแต่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าดนตรีติดหูพูดมาเต้นก็น่ารักด้วยคือเป็นเพลงที่คือก่อนอันนี้ก็เป็นเพลงโฮมใช่ไหมใช่ใช่เพลงหนักๆมาอะไรเงี้ยจนมาถึงเพลงนี้ก็แบบว่าอยากกลับมาน่ารักบ้างใช่คล้ายๆอึมๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เรามีสไตล์การเต้นที่หนักตลอดเพลงนี้ก็อยากจะแบบลองเบาลงหรอครับไม่ใช่เบาลงหรอกแล้วเบาเบาไหมเขาเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์การเต้นเป็นสไตล์ที่แรกแคบไม่ค่อยได้เต้นใช่จะแบบโอลด์สกูลหน่อยใช่ครับผมมีปิ้นให้ดูไหมครับไม่ได้ไปดูเดี๋ยวการจัดให้หน่อยเราดูมีดูบ้างแต่ก็แบบเห็นว่าพวกเราเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่ซิงเกิลแรกมาจนถึงอันซิงเกิลนี้ก็คือแตกต่างไปหลายรสชาติมากของเราใช่ไหมแล้วก็ภาพเปรียบเทียบนะครับภาพเปรียบเทียบจากแบบว่าฮาโลวีนปีแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นยังไงบ้างก็คือแบบว่าแตกต่างจากหน้าแบบว่าของพวกเราด้วยอิมเมจของพวกเราด้วยแล้วก็ทางเพลงด้วยใช่เรื่องต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็อยากจะแบบว่าลองทำแนวใหม่ๆบ้างเพราะว่าเหมือนซิงเกิลที่7เนี่ยก็คือแบบว่าในเพลงหนึ่งก็แบบว่ามีหลายแนวด้วยใช่อย่างเช่นแบบว่าท่อนของพี่โฮงเนี่ยก็เป็นแบบเป็นท่อนที่ใช่ใช่ตอนทราบมาเลยที่แบบว่าไม่แค่ไม่ได้ทำมาก่อนเราไม่มีส่วนร่วมไหมว่าเราได้คิดเองงานเอาไว้บ้างไหมได้คิดในพาร์ทของตัวเองกันไว้บ้างไหมมาถึงเพื่อนทำจะออกคุยกับฉันหรือว่าหมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงว่ามีครีเอทความฝันอยากจะทำเพลงอ่ะทำอะไรที่เป็นแนวเพลงบ้างไหมคือแน่นะพวกหลายแค่แน่นะพวกหลายแค่นะครับก็เมื่อเราก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ไปบ้างแล้วครับว่าแบบว่าในอนาคตอันใกล้ปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้กันบ้านเรามาแบบว่าไปหาสไตล์หรือไปหาอะไรที่เราอยากทำมาทั้งกลุ่มและทั้งแบบเดี่ยวด้วยว่าแบบเราอยากพรีเซนต์ตัวเองออกไปทางไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็สำหรับซิงเกิลของปีหน้าจะเริ่มต้นด้วยแบบว่าแต่ท่านก็จะแบบเฮ้ยอย่าพูดดิไม่ได้พูดหมายถึงว่าเราต้องรวมหัวกันก่อนแล้วค่อยผลงานออกมาอยู่เนาะห้ามไว้ก่อนเผื่อมีอะไรหลุดออกไปห้ามไว้ก่อนห้ามไว้ก่อนดักไว้ก่อนที่ professional จริงไม่คือบางคนมันชอบแบบว่า R&B easy listening หรือว่าแบบว่าผมชอบร็อกเนี้ยก็แบบว่าเอามาแบบเมนสตรีมกันว่าแนวพวกนี้สามารถมารวมกันแล้วก็แบบออกมาเป็นแบบแนวทีป๊อปได้ยังไงบ้างอะไรใช่ก็ลองดูว่าอาจจะแบบว่าเป็นคัลเลอร์ใหม่ๆของทีป๊อปบ้างแล้วมันถามว่าปีหน้าจะเห็นคนโตขึ้นเป็นหนุ่มมากขึ้นได้โชว์ความเป็นหนุ่มมากขึ้นไหมว่าปีหน้าเราโตขึ้นแล้วครับมีอะไรหน่อยอ๋อหมายถึงว่าคือด้วยความที่ไลคันเพลงเนี่ยก็จะค่อยๆโตขึ้นไปตามหรือว่าความที่เราเริ่มเดบิวต์มาแล้วด้วยคือตอนนี้ก็จะ2ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากพัฒนาไปได้ให้มันมากขึ้นไปกว่านี้อีกเลยแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีข้อบกพร่องตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผ่านมาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ไลคันยังทำได้มากกว่านี้อีกแม้จะผ่านอลิสคอนเสิร์ตมาแล้วรู้สึกว่ายังมีอีกหลายเป้าหมายที่ไลคันยังทำไม่ได้แล้วก็อยากให้ไลคันทุกคนรอดูการเพลงสุดท้ายของซีรีส์กันบ้างเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเทมโปซีรีส์ฮาร์ดสกิปบิทใกล้แหละสกิปตะบีใกล้เข้ามาตื่นเต้นนะครับพูดชื่อขนาดนี้แล้วใกล้แล้วอะไรอย่างงี้จริงๆช่วงนี้คือตอนนี้เราเหลือประมาณอีก6คิวเองเราก็เหลือแล้วใช่ครับก็ตอนนี้มีแค่แบบว่าเป็นคืออยากจะบอกว่าแบบเป็นซีนที่แบบว่าแต่ละซีนก็ดีๆดีๆซีนอะไรซีนอะไรอ๋อซีนอะไรเป็นซีนที่ซีนใหญ่ๆแล้วใหญ่มากคือด้วยความที่ซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยวทีป๊อปด้วยนะครับก็มันก็เกี่ยวกับการเต้นบอยแบนด์อยู่แล้วด้วยความที่เมมเบอร์นะครับในวงเนี่ยเมมเบอร์5คนเนี่ยมันก็เป็นศิลปินอยู่แล้วแล้วในเรื่องก็เป็นศิลปินอีกแล้วแปลว่าเราทำถึงแน่นอนอยากให้เราติดตามกันใกล้แล้วครับเร็วๆนี้น่าจะมีอะไรมาให้แบบว่าทุกคนได้ตื่นเต้นครับใช่แล้วก็มีจริงๆแบบว่ามีพี่นักแสดงหลายคนนะครับที่มาเล่นในบ้านจีบีดีแล้วก็มีพี่เอ็กซ์ด้วยครับที่เล่นคู่ครับขอบคุณครับแน่นอนครับว่ามีทุกรสชาติครับผมบอกมีรสชาติอะไรบ้างไหนบอกมาสิรสชาติอร่อยแน่นอนนี่เรียกว่าลมมากลมกล่อมใช่เรียกว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะต่างหรือไม่ต่างกับตัวจริงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์บอยแบนด์ก็มีเพลงให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนครับผมบอกนิดนึงว่าเพลงเยอะมากโอ้ใช่เพราะพวกเราไปซุ่มอัดกันมาแล้วก็ร้อยนิดๆนะร้อยหนึ่งไม่น่าจะจบซีรีส์เก่งแม้แต่เพลงของวงมาเนี่ยก็จะแตกต่างจากไลคันก็อยากให้ทุกคนรอฟังเพราะว่ามันไม่เหมือนไลคันเลยโอเคใช่ก็แบบ
เหมือนกันเลยผมได้แบบว่าคาแรคเตอร์ของทั้ง5คนน่ะมันแบบไม่เหมือนตัวจริงเลยใช่ก็อาจจะแบบมีเหมือนบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เหมือนเลยครับก็แบบว่าแนวเพลงก็เลยแบบว่าจะแตกต่างจากแรคเตอร์มากพอสมควรอยากให้รอติดตามกันอยากรู้ถึงคาแรคเตอร์5คนเนี้ยคาแรคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับคนไหนเอาเท่าที่พูดได้อ่ะเริ่มจากน้องเลโก้ก่อนครับตั้งนานไม่โยนไอ้เรื่องการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยไม่โยนเขาก็มันไกลมันไกลแค่ไหนเอาแค่แบบนิดหน่อยนิดหน่อยสปอยเล็กน้อยเล็กน้อยคือผมว่ากับซีรีส์เรื่องแรกอย่างเงี้ยผมมันก็อาจจะต้องเป็นบทที่สำหรับตัวน้องเลโก้เองจะไม่ได้ไกลตัวมากแต่นั่นคือความท้าทายของเลโก้ที่ต้องทำให้เลโก้ในตัวจริงกับเลโก้ในซีรีส์ต้องแตกต่างกันครับผมมันก็จะมีมุมที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่อยากให้ทุกคนจะได้คอยติดตามเพราะว่าคอนฟลิกต์ก็จะไม่ได้มีแค่เป็นคอนฟลิกต์ของตัววงก็จะมีคอนฟลิกต์ของตัวเมมเบอร์ด้วยยังไงก็รับรองว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่นอกจากจะความสนุกแล้วมันจะได้แบบข้อคิดหลายๆอย่างมากๆเลยครับยิ่งกับวงการทีป๊อปที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเนาะมันก็อาจจะเป็นได้แสดงมุมที่ทุกคนอาจจะอยู่ในความคิดแต่ว่าแบบจะได้เห็นว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรในอินดัสทรีนี้ครับผมใช่ตอบดีมากตอบดีมากไปพี่นัทฟังพี่นัทไม่ใกล้เคียงเลยครับลอยเลยเมื่อกี้พี่นัทลอยไม่ฟังอยู่ฟังอยู่เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของผมคิดว่าคาแรคเตอร์ผมน่าจะไกลตัวผมมากพอสมควรเลยครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองกับตัวที่ผมเล่นก็คือจุนนั่นเองนะครับก็แตกต่างหลายๆเรื่องตั้งแต่การเวิร์กช็อปแล้วก็คือผมต้องเวิร์กช็อปในด้านที่ผมไม่มีเลยแล้วก็เมคมันขึ้นมาให้มันออกมาเป็นตัวละครชื่อจุนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆทุกคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นผมในสีแบบที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นในแบบการเป็นไลท์แคนอะไรอย่างเงี้ยในวงมาผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยครับอยากให้ติดตามครับว่าจะเป็นยังไงว่าจุนจะนิสัยเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับ ผมก็ระบบเป็นเทมครับก็รู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนตัวไม่เหมือนวิลเลียมเลยแบบเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าตัวจริงวิลเลียมอาจจะแบบมีความสมาร์ทสั้นนิดๆอะไรเงี้ยแบบว่าเข้าทำรู้ทำนี่ดีด้านตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องจริงพอไป แล้วพอไปเป็นเทมเนี่ยมันจะมีความเป็นผู้นำเลยเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ที่แบบว่าแบบคอยตัดสินใจทุกอย่างเพื่อทุกคนในวงใช่ครับหรือว่าแบบเป็นคนที่คอยแบบว่ารับสารเพื่อแบบว่าเพื่อมีปัญหาอะไรก็จะแบบว่าคอยแบบคุยกับเพจไม่ได้ใช่คือส่วนรวมเข้าผมสวนที่บ้านสวนผมดีแลนด์สวนผมนะครับผมเนี่ยผมอ่ะคือตัวจริงอ่ะไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วในเรื่องแต่ตัวจริงดีแลนด์ก็คือแบบว่าร้อนเหรอมันจะแบบว่าดูเป็นก้านขวางคอของโลกใบนี้ก้างขาก้างขวางคอก้างขวางคอนะครับของโลกใบนี้ก็จะลงชุนเฉียวแล้วก็ดูร้อนระอุกว่าแบบตัวจริงของผมอะไรอย่างงี้ก็แต่ว่าอันดีแลนด์มันเป็นอย่างงี้เพราะมันมีปมของมันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครมันเยอะในเรื่องนี้ก็บอกว่ามีปมหลายปมของแต่ละตัวละครให้ทุกคนแบบคอยติดตามว่าแบบว่ามันจะคลายปมของตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโชว์ได้ครับถ้าผมว่าในเรื่องเป็นเปเปอร์นะครับเปเปอร์ก็จะสำหรับผมก็จะมีความต่างกันอยู่คือถ้ามองเผินๆแต่ว่าถ้าเริ่มดูแรกๆผมว่าอาจจะแบบมันอาจจะมีกลิ่นของตุ้ยอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นตุ้ยที่แบบว่าเป็นคนหนึ่งอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวคนที่เปเปอร์ในเรื่องจะมีความเหมือนมีความโตกว่าแล้วก็มีความนิ่งกว่าตุ้ยอะไรเงี้ยตุ้ยก็จะดูแบบดุ๊กดิ๊กพูดมากๆสิ่งต่างๆแต่เปเปอร์ก็จะแบบมีโค้ดตรงข้ามมาอย่างที่ตรงข้ามกับตุ้ยไม่อยากให้ความสำคัญเพราะว่าเทมโปบอกเลยว่าทุกคนที่คือตั้งใจทำมาแต่ว่าแต่ละคนไม่ว่าคาแรคเตอร์จะเหมือนหรือต่างแค่ไหนก็ต้องทำกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าพีเอสหรือว่าพี่ดีทุกคนก็ทุกคนตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ต้องติดตามกันเพื่อที่จะสุดท้ายใครสุดอยากให้ขอบคุณการปิดหน่อยไปเขาไปแล้วเป็นตัวแทนที่ในค่ายแล้วกันให้น้องๆครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับที่ซื้อบัตรสตาร์ลิมปิกตอนนี้บัตรก็โซเอาไปที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ไปสนุกกันเยอะๆนะครับในวันแข่งกีฬาก็พี่ๆตั้งใจกันมากมีซ้อมกันซุ่มซ้อมกันเยอะมากๆอยากให้ไปติดตามขอบคุณมากๆนะครับผมครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบติดตามขอบสนามเหมือนกันก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ใช่นอกจากเล่นกีฬาแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตเรียกมินิไม่รู้แต่ว่าเด็ดจัดเต็มมากจัดเต็มมากคนขึ้นไปเยอะมากเหมือนกันเต็มที่แน่นอนอย่าลืมนะครับเทนนิสเกตเมเจอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ